สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปนิวส์รายการข่าวสาร IT สั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีแฟนๆเสี่ยวมี่ได้เห็นข่าวนี้ตั้งแต่หัวข้อแล้วก็คงใจชื้นไม่เบาเพราะเสี่ยวมี่ตั้งเป้าว่าจะยึดครองอันดับ1ในตลาดจีนให้ได้ภายในเวลาทั้งหมด3ปีถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเสี่ยวมี่ได้ทำการปรับปรุงแนวทางธุรกิจใหม่คุณผู้ชมโดยการเปิดร้านค้าของบริษัทเนี่ยของตัวเองตั้งแต่ปี2014เปลี่ยนจากการขายออนไลน์เป็นหลักเข้าสู่ร้านค้าปลีกในแหล่งเมืองต่างๆในประเทศจีนและทั่วโลกคุณผู้ชมส่วนสินค้ากลุ่มของสมาร์ทโฮมหรือว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยก็ยังไม่สามารถสร้างกำไรให้ได้มากเท่าไหร่แม้ว่าจะมีกระแสที่ฮือฮามากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสมาร์ทโฮมบ้างหรือรองเท้าก็มีเครื่องฟอกอากาศก็มาโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดคุณผู้ชมซึ่งมันเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ว่ารายได้หลักของเขาตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มของสมาร์ทหลังจากที่เข้าสู่ตลาดหุ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทต้องทำงานอย่างหนักขึ้นมากๆเลยเพื่อสร้างผลกำไรเพื่อชักชวนให้กลุ่มนักลงทุนเนี่ยมาลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าหุ้นของเสี่ยวหมี่มากขึ้นนั่นเองในเดือนพฤษภาคมคุณผู้ชมเสี่ยวหมี่ได้ประกาศปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรบางส่วนมีการนัดเจรจาบุคลากรซึ่งมีรายชื่อของคุณเหลยจุนด้วยเป็นผู้บริหารของเสี่ยวหมี่กรุ๊ปเนี่ยซึ่งได้รับประธานตำแหน่งของเสี่ยวหมี่กรุ๊ปในเวลาต่อมาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในด้านของการพัฒนาธุรกิจและบริหารบุคลากรในประเทศจีนโดยคุณเหลยจุนเนี่ยได้มีการหารือและเผยสโลแกนสำหรับทีมบริหารว่า Xiaomi Iron Army 3 Years of Victory คุณผู้ชมหรือเอาง่ายๆล่ะแปลว่ากองทัพเสี่ยวมี่อันเกรงไกรเนี่ยจะได้รับชัยชนะภายในเวลา3ปีนั่นเองโอ้โหเป็นไงจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นอันดับ1หรอกคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะตั้งเป้าหมายให้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนให้ได้ภายในเวลาทั้งหมด3ปีนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังอย่างนี้แล้วมันก็คือต้องการไปที่1นั่นแหละซึ่งก็มีแนวโน้มจะทำได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนของเสี่ยวมี่ Redmi รวมถึงอุปกรณ์อย่าง IoT มากมายเนี่ยรวมถึงตอนนี้เสี่ยวมี่ก็ยังมองหาโอกาสที่จะทำการตลาดสินค้าต่างๆควบคู่ไปกับการใช้สัญญาณ 5G ในประเทศจีนอีกด้วยย้อนไปเมื่อเดือนมกราคม2019คุณผู้ชมเสี่ยวมี่เนี่ยประกาศนะเปิดอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า AIoT คุณผู้ชมก็คือเป็น IoT นี่แหละแต่มี AI เนี่ยเข้าไปรวมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นระบบอีโคซิสเต็มที่เสี่ยวมี่เนี่ยพยายามจะสร้างขึ้นมาโดยให้ AI ทำงานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ด้วยเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะซื้อใจผู้บริโภคเนี่ยได้มากกว่านั่นเองถ้าเกิดว่าเราติดตามเสี่ยวมี่มาตลอดในช่วง3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าบริษัทเขามีการเติบโตอย่างยิ่งใหญ่มากๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ยังเป็นการชัดเจนมากในเรื่องของอุปกรณ์ IoT อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าอุปกรณ์อย่างเครื่องฟอกอากาศเสี่ยวมี่เนี่ยขายดีมากๆแล้วตอนนี้คนรู้จักเสี่ยวมี่เยอะขึ้นจากตัวของกลุ่มอุปกรณ์อย่างเช่นพวก IoT หรือ AIoT พวกนี้เนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้ว่าใน3ปีนี้เนี่ยเสี่ยวมี่ก็อาจจะได้รับ victory หรือว่าชัยชนะตามที่เขาต้องการไว้นั่นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้ก่อนใครกดกระดิ่งด้วยล่ะเดี๋ยวข่าวใหม่ๆมาจะไม่รู้ก่อนใครจะหาว่าณดุษไม่บอกไม่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ดีใจกับแฟนๆเสี่ยวมี่ด้วยขอให้ได้ขอให้โดน3ปีไปเป็นที่1กันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า